ทำมาตั้งแต่แบบวงบีโอวายต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานเราก็หันมาเอาดีด้านละครแล้วก็ละครเยอะมากครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ทำงานละครอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาก็ถ่ายแต่ละครอย่างเดียวเลยนี่ครับอันนี้สัญญาเราเป็นสังกัดของช่องตอนนี้สัญญาไม่ได้อยู่ที่แกมมี่แล้วครับตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์แล้วแต่ว่าก็สามารถมาเล่นของช่องแกมมี่ได้ปกติเหมือนเดิมก็ตอนนี้ก็เล่นของช่องวานอยู่แล้วก็มีช่องทรูด้วยครับด้วยว่าตอนนี้เราอยากอิสระเองหรือว่าใช่ครับก็ด้วยความอยากที่จะเล่นได้หลายที่แล้วก็อยากที่จะเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยครับได้รู้จักคนเยอะมากขึ้นได้เจอพ่วงกับหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างครับแต่ว่าคือตอนนี้เราก็ยังรักในการที่ทำงานอิสระอยู่คิดว่าเป็นอิสระแล้วงานมันเยอะกว่าเดิมไหมครับทุกคนก็ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นได้รับบทที่หลากหลายมากขึ้นโตขึ้นบ้างอะไรเด็กลงบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้เจอคนหลากหลายได้เล่นหลายๆค่ายอะไรอย่างนี้ครับงานเพลงนี้ก็คือยังวางไว้งานเพลงตอนนี้ไม่ได้ทำเลยครับแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ไปเล่นของช่องทรูแล้วก็เขาให้โอกาสเราเนี่ยได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีมากแต่ยังไม่ได้วางไมค์แบบถาวรเพื่อจะมาเอาดีด้านละครก็ถามว่าวางไมค์ถาวรไหมก็เกือบจะถาวรนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้วางแผนว่าที่จะออกเทปหรือว่าออกซิงเกิลอะไรเลยนี่ครับพอเราไปร้องนี้เราไม่คิดถึงแบบความรู้สึกเก่าๆค่ะตอนเป็นนักร้องเลยคิดถึงครับก็คือตอนที่ไปเข้าห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยเราไม่ได้มาเข้าห้องอัดนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าก็ยังพอที่จะร้องได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับยังพอที่จะจำวิธีการหรือว่าอะไรได้อยู่คิดว่าการแสดงมันไม่ต้องแจ้งเกิดว่าจำเป็นที่จริงมันก็คนละแบบนะครับแล้วก็คนละทาร์เก็ตของคนดูคนติดตามด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่เราร้องเพลงก็อาจจะเป็นทาร์เก็ตของน้องๆเด็กๆหน่อยอายุน้อยกว่าเราหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้มาเล่นละครอะไรเงี้ยครับก็มีทาร์เก็ตที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับคนดูที่มีวัยมีอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยงานเยอะความรักก็ฟุ้งฟิ้งก็เรื่อยๆครับถ้าสุดเห็นว่าสปอยที่วันเกิดก็วันเกิดติดกับพี่ชายเลยนิกกี้เลยครับก็เลยจัดพร้อมกันเลยครับจัดปาร์ตี้พร้อมกันเลยจะได้ประหยัดด้วยให้อะไรเป็นพิเศษก็ให้เค้กครับให้เค้กทำเองไหมหรือว่าอะไรเลยทำไม่เป็นครับทำเค้กไม่เป็นครับทำไม่เป็นจริงคือถ้าทำเป็นก็อยากจะลองทำแต่ว่ากลัวว่าถ้าเราทำแล้วเราต้องกินเองนะก็ต้องชิมเดี๋ยวมันจะอ้วนอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเอาดีกว่าง่ายกว่าของขวัญอะไรอย่างนี้วงแหวนปีตาจงปีตาจองอ๋อยังครับก็มาหลายปีแล้วนะยังครับยังไม่มีมีไหมมีแบบว่าของขวัญแทนใจอะไรอย่างเงี้ยให้กันละกันเหมือนว่ารู้ว่าเราเป็นแฟนกันอะไรอยู่ไหมของขวัญนะครับของขวัญก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแบบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับได้ไหมครับกับงานแต่งงานอะไรเงี้ยโอ้ยังนะครับคือผมคิดว่าถ้าผมจะแบบว่าแต่งงานจริงก็คงต้องอายุ30บวกขึ้นไปอะไรเงี้ยคือผมคิดงี้จริงๆแต่คนก็เหมือนแบบมองว่าอยู่ด้วยกันแล้วหรือความว่าเห็นอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรืออะไรเข้าไปด้วยกันตลอดโหถ้ามีเวลาว่างซึ่งเราก็มีเวลาว่างค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็ชวนไปทานข้าวชวนไปทำอะไรด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยยังครับยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยครับฮะยังไม่ถึงขั้นอยู่ด้วยกันกลัวแบบฝ่ายหญิงจะเสียหายไหมเพราะว่าหลายๆคนเห็นลงไอจีแล้วแบบตอนนั้นคือเป็นอะไรอย่างนี้อ๋อก็เป็นปกติครับที่แบบว่าเราก็มีไปนัดไปกินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรทำไม่มีที่ไปจริงก็นัดมาดูหนังดูละครที่บ้านอะไรเงี้ยครับปกติสองต่อสองไม่ห้องอะไรเงี้ยอ๋อไม่ครับเพราะว่าคือเขาก็สนิทกับพี่ชายผมด้วยอะไรเงี้ยครับสนิทมากก็ตอนที่ไปเที่ยวที่ต่างประเทศก็ไปด้วยกันไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกันอะไรเงี้ยครับ